ส้มตอนนี้ก็มาพบกับโลแม็กซ์อีกครั้งนึงเนาะมื้อนี้โลแม็กซ์ก็ได้เดินทางกลับมาบ้านคืนแล้วเนาะที่ว่าโลแม็กซ์ได้พาทีมงานเนาะก็คือไอ้กล้วยเนาะมิสเตอร์กล้วยแล้วก็บรรดาแม่ๆเนาะยายแม่ทั้งหลายเพิ่นได้มาเฮ็ดบุญทำบุญที่เดินทะลวงเนาะก็คือว่ามาเฮ็ดบุญที่ว่าพระมหางอนดำรงบุญเนาะก็คือพระสังฆราชเนาะถือว่าเป็นเจ้าชีวิตพระของประเทศลาวเฮานี่เนาะในตอนที่พวกเฮาได้มาตอนแรกท่านพวกเฮาก็มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างนึงเนาะกับตัวของพวกเฮาเองโดยเฉพาะเลยพวกเฮาเป็นออริจินอลแปลว่าเป็นเจ้าของภาพเนาะก็คือว่าโลแม็กซ์เองกับไปกับไอ้ฮักเนาะที่ว่าไปได้ไปเก็บภาพเนาะไปกับภาพที่เดินทัดล่วงที่ว่าเพิ่นเผาเนาะเพิ่นเผานะที่ว่าส่งเพิ่นขึ้นสวรรค์แล้วบังเอิญที่ว่าได้ถ่ายเก็บภาพได้ออกมาตอนนึงก็คือว่าเป็นเหมือนเปลวไฟที่ว่าขึ้นสู่ถึงฟ้าเนาะก็เป็นรูปภาพในลักษณะพระพุทธเจ้าเนาะลักษณะนั้นแต่ว่าเรื่องนี้เฮาเป็นเพิ่นบ่เชื่อก็บ่ลองท่าลบลู่เนาะแต่ว่าสำหรับพวกเฮาแล้วมันเชื่อเนาะที่ว่าพวกเฮาสามารถมีบุญสามารถเก็บภาพตัวนี้ได้เนาะคือไอ้ฮักก็คือไอ้โกของพวกเฮาเนาะที่ว่าฮูปสไลด์ขึ้นมาน่ะตอนนี้โลแม็กซ์ก็ได้นำภาพตัวนี้แล้วไอโก้ก็ได้แชร์รูปภาพตัวนี้ซะกับ Facebook ของโลแม็กซ์ตอนเวลาแชร์ก็คือ 9:46 เนาะก็คือว่าพวกเขาได้มาลงก่อนแล้วก็มีไลฟ์เพจเอาไปลงบางคนก็คิดว่าเป็นภาพของพระเจ้าได้ถ่ายแต่แท้จริงแล้วออริจินอลภาพก็คือเป็นของพวกเขาเองเนาะคือเขาอะไรกับไอโก้เนาะที่ว่าเท่าเป็นบุญนั่นแหละทุกคนให้ทุกคนก็อันนี้เขาบอกว่าเนาะภาพมันพระเจ้าไฟก็บ่เป็นยังเนาะแต่ว่าก็ให้เป็นบุญยกมือไหว้ใส่หัวนำกันเนาะก็ตะวาได้บุญนำกันทั่วประเทศลาวนี่แหละถือว่าทุกคนได้เห็นภาพนี้แล้วก็ถือว่าคนเน่าคนเน่าตื่นคนเน่าลุกคนเน่าลุกเสนอที่ว่าเป็นบุญอย่างไงที่ว่าที่ว่าเฮาได้เห็นแบบว่าลักษณะเป็นแปลวไฟเป็นรูปคล้ายๆคือกับพระพุทธรูปแล้วคล้ายๆคือกับพระเจ้าเนาะเมื่อขึ้นไปถึงฟ้าพุ่นเนาะอันนั้นก็เป็นอันนึงที่ว่าเป็นปรากฏการณ์นึงที่ว่าที่แสดงอิทธิฤทธิ์ให้พวกเขาได้เห็นเนาะฉะนั้นให้ทุกคนต้องเบิ่งแล้วก็รับชมเนาะแล้วก็เป็นบุญตาแล้วก็ที่เพิ่นท่านได้มรณภาพไปแล้วเนาะก็ประมาณได้3เดือนล่างเนาะก็คือวันที่24เดือน3เนาะปี2020นี่เนาะรวมอายุของเพิ่นก็ได้91ปีเนาะก็รวมพรรษาก็ได้71พรรษาก็ถือว่าเพิ่นได้หดเป็นพระมาตั้งแต่อายุ20ปีพุ่นแล้วเนาะก่อนหน้านั้นเพิ่นน่าจะก็จะเป็นเนนเนาะแล้วก็พูดเป็นพระหลังจากอายุ3ปีขึ้นมาจนฮอด91ปีเลยเนาะแล้วก็รวม70พรรษานี่ก็ถือว่าโอ้สุดยอดเลยเนาะคือว่ามีน้อยคนเลยแหละที่จะเฮ็ดได้แบบนี้เนาะก็คือถือว่าเพิ่นส้มเป็นพระสังฆราชของประเทศลาวที่แท้จริงเนาะได้มรณภาพไปแล้วก็มื้อวานนี้ก็คือเป็นงานที่ว่าเพิ่นวางดอกไม้จันทร์แล้วก็ที่งานที่ว่าเอิ้นว่าที่ว่านั้นเผาเนาะเผาอันเผาเพิ่นแล้วก็ก็มีพุทธศาสนานิกชนนี่เพิ่นก็ได้เข้ามาจากสารทิศเลยนะบ่ว่าจะเป็นแขวงได้ๆเนาะแขวงลุงพะบางหรือว่าแขวงสวรรค์เขตโดยเฉพาะเป็นแขวงสวรรค์เขตก็มาเป็นจํานวนล่วงหลายแล้วหลายพันเลยเนาะคือว่าผู้ที่ว่านะมีใจศรัทธาที่ว่าเป็นลูกศิษย์ลูกค้าเพิ่นเนาะก็มากันจํานวนล่วงหลายแล้วก็มาเอาบุญด้วยกันที่ว่าพวกเฮาก็ได้มาสักการะบูชาพระศพของเพิ่นเนาะแล้วก็ได้มาวางดอกไม้จันทร์ต่างๆอย่างไรก็มาโมทนาทานกันทั่วประเทศนี่แหละส่งเพิ่นขึ้นสวรรค์เนาะส่งเพิ่นขึ้นสวรรค์เจ้าคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยออสลาหนุ่มเพิ่งหนุ่มเพิ่งออสลาเนาะสร้างภูมิต้านทานกับห่างกายแล้วก็ให้ห่างกายแข็งแรงเนาะกินแล้วก็ให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมเนาะหนุ่มเพิ่งออสลาผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเนาะแล้วก็พบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีครับบุญนำกันเด้อ